ความเดิมตอนที่แล้วแล้วจากนั้นพี่หน้าบากก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่ฉันพอจะมีความสามารถในการกันเหล้าขายซึ่งฉันได้สูตรมาจากตระกูลของฉันน่ะแล้วจากนั้นซิลก็ได้เดินเข้ามาแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่างั้นฉันขอเป็นแขกคนแรกของนายเริ่มเรื่องมานะครับชายหน้าบากก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณถังแล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกนี่ทำตามสัญญาจริงๆเลยนะที่ฉันบอกให้แกรออยู่ที่นี่ไหนขอชิมเหล้าหน่อยสิได้ครับมันอยู่นี่แล้วแล้วจากนั้นชายหน้าบากก็ได้เทเหล้าใส่แก้วเพื่อให้ซิลลองชิมแล้วตอนนี้ซิลและนายเหมียวก็ได้ชิมเหล้านายหน้าบากที่เขากลั่นเองกับมือแล้วนะฮะแล้วนายหน้าบากก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมเรียนรู้มาจากครอบครัวหวังว่าจะชอบนะครับและหลังจากที่ซิลและนายเหมียวได้ชิมเหล้าของนายหน้าบากเข้าไปนายเหมียวก็ได้พูดขึ้นมาว่ารสชาติไม่เลวเลยนี่แล้วซิลก็ได้พูดขึ้นฉันเห็นด้วยถึงจะไม่ได้ดีมากแต่รสชาติติดปากดีแล้วจากนั้นซิลก็ได้ขอเลขบัญชีนายหน้าบากเอาเลขบัญชีนายมานี่ครับคุณถังส่งให้แล้วแล้วจากนั้นซิลก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อโอนเงินให้นายหน้าบากเช็คโทรศัพท์นายดูสิแล้วเมื่อนายหน้าบากได้เช็คโทรศัพท์ก็ปรากฏว่ามีเงินเข้าบัญชี 200,000 หยวนซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้นายหน้าบากตกใจมากแล้วจากนั้นนายหน้าบากก็ได้ถามซิลด้วยความสงสัยไปว่าทำแบบนี้ทำไมครับฉันบังเอิญเดินมาได้ยินสิ่งที่นายพูดกับลูกน้องของนายเอาเงินนี่ไปซะจะได้หาเงินซุกหัวนอนให้กับพวกนายและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณยกโทษให้เราไม่พอแถมยังให้โอกาสเราอีกผมจะยอมทำทุกอย่างบุกน้ำลุยไฟเพื่อคุณเลยครับคุณถังมาร่วมโต๊ะกันไหมครับไม่เป็นไรขอบใจนะแต่ฉันจะไปนั่งกินกับเพื่อนของฉันยังไงซะอย่าลืมสิ่งที่แกสัญญาว่าจะช่วยเหลือฉันตามหาใครบางคนเจอกันพรุ่งนี้10โมงเช้านะได้เลยครับคุณถังวันถัดมาเวลา9โมงเช้า40นาทีคุณถังผมคงจะออกไปก่อนคุณสักหน่อยนะได้เลยสายทองคำนั่นเป็นแร่หายากสำหรับการแพทย์หรือสร้างชิ้นส่วนเวทมนต์ฉันเกรงว่าผู้ฝึกคนอื่นที่ยังอยู่บนโลกจะมาชิงมันจากนายไปเก็บไว้เป็นความลับให้ดีที่สุดนะครับคุณถังผมจะระวังไม่ต้องเป็นห่วงครับไว้เจอกันเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณครับคุณถังโปรดไปที่บ้านผมเมื่อมีเวลาว่างนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะรู้ว่ามีกี่คนมาจากโลกนิรันดรฉันเชื่อว่าต้องมีอีกมากที่มาบนโลกนี้ขั้นตอนต่อไปต้องหาคนที่มาจากหน่วยรบพิเศษในเมืองจางเบยังไงซะฉันได้ใช้ตำราที่จะเลื่อนขั้นแต่ฉันยังคงต้องเลือกฝึกโดยตรงก่อนที่ฉันจะกำพลังทั้งหมดจะเป็นราชาปีศาจหรือจะเป็นเทพเจ้าฉันต้องตัดสินใจให้ดีแล้วจากนั้นนายหน้าบากก็ได้เข้ามาเรียกถังซิลคุณถังมาแล้วเหรอครับคุณถังขึ้นรถเลยครับผมจะพาคุณไปตามหาคนที่คุณต้องการส่งกระเป๋ามานี่ให้ฉันถือดีกว่านะอะไรกันกระเป๋าหนักเป็นบ้าเลยให้ฉันถือดีกว่านะคุณบอกผมได้ไหมครับว่าในกระเป๋านี่มันคืออะไรมันหนักไม่ต่ำกว่า300ปอนด์โอ้สุดยอดคุณถังโคตรแข็งแรงเลยในกระเป๋านี่มันก็แค่หินคุณถังจะให้ผมพาไปที่ไหนก่อนดีครับผมมั่นใจว่าผมจะช่วยคุณตามหาคนในจางเบได้แล้วจากนั้นซิลก็หยิบใบรายชื่อส่งให้นายหน้าบากดูเป็นไปได้ไหมว่านายจะรู้จักเขาและเมื่อนายหน้าบากได้เห็นรายชื่อคนในกระดาษนั่นเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าบังเอิญอะไรขนาดนั้นคนนี้ชื่อหวังหมิงถึงจะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมรู้ว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนงั้นเหรองั้นก็ไปเลยไม่มีเวลาแล้วรับทราบครับเกาะแน่นๆนะครับคุณถัง
คุณถังคงมาจากซินเชิงศิลป์นะครับเมืองนั่นเป็นเมืองที่ดีผมวางแผนไว้จะส่งลูกไปเรียนที่นั่นแต่ติดว่าเมืองนั่นมันค่าใช้จ่ายสูงแล้วทำไมนายไม่หาเงินจากการขายเหล้าล่ะฉันพอรู้เรื่องการกัดเหล้านายจะขายได้ดีเลยประวัติผมมันไม่ค่อยดีครับและความสามารถในการกัดเหล้ามันก็ต้องใช้เวลามากและเงินทุนมากถึงเหล้าของผมจะดีแค่ไหนคนพวกนั้นก็มองมันเป็นแค่ขยะบวกกับที่ผมทำตัวไม่ดีมาตั้งแต่หนุ่มมันสร้างปัญหาและข้อผิดพลาดผมมันเป็นคนขี้คุกจึงหางานดีๆไม่ได้แล้วซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าสักวันต้องเป็นวันของนายนายอยากจะมาร่วมงานกับฉันไหมฉันอยากเปิดโรงกลั่นไวน์ฉันจะให้สูตรกับนายนายจะเป็นหัวหน้าโรงกลั่นไวน์และเป็นผู้เชี่ยวชาญนายจะได้เงินเดือน1ล้านและโบนัสสิ้นปีอีก 5%และเมื่อนายหน้าบาดได้ยินถังซิลพูดแบบนั้นเขาถึงกับต้องเบรกรถเพื่อจอดถามถังซิลให้แน่ใจคุณถังพูดว่าเท่าไหร่นะครับ1ล้านบาทงั้นเหรอครับตกลงครับคุณถังผมรับงานนี้เลยผมจะใช้ความสามารถของผมให้มากที่สุดเพื่อคุณครับคุณถังได้เลยงั้นนายไปเมืองซินเชิงกับฉันหลังจากที่หาหมอนั่นเจอเอาลูกนายไปด้วยธุรกิจจะได้เติบโตแล้วฉันจะหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกของนายแล้วจากนั้นนายหน้าบาดก็ได้ขอบคุณถังซิลแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณถังไม่สิบอสถังคุณดุจเทพบุตรที่ใจดีต่อผู้คนผมจะไม่ลืมบุญคุณเอาหน้าเราไปกันได้แล้วจอดทำไมเล่าขออภัยครับแล้วนายรู้จักหวังหมิงมากน้อยแค่ไหนไม่มากครับรู้แค่ว่าเขาและน้องชายหวังเชียงย้ายมาที่นี่เกือบจะ2ปีแล้วครับแล้วตอนนี้เขาก็ทำงานอยู่ที่อู่ซ่อมรถเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงรู้จักน้องเขาเพราะเขาไปเที่ยวกับเพื่อนผมแล้วเขาก็ได้พูดถึงพี่เขาที่เป็นหน่วยรบพิเศษแล้วตอนนี้ถังซิลและนายหน้าบากก็ได้เดินทางมาถึงอู่รถที่หวังหมิงทำงานอยู่แล้วนะฮะนี่หวังหมิงคุณเป็นใครเจ้านายของฉันต้องการพูดคุยกับนายเนี่ยคุณต้องการอะไรแล้วจากนั้นซิลก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่คิดเลยว่าสมาชิกหน่วยรบหมาป่าจะต้อยต่ำขนาดนี้และนี่ก็คือหวังหมิงชายที่ซิลตามหาซึ่งเขาเป็นสมาชิกหน่วยรบพิเศษหมาป่าที่อยู่ในใบรายชื่อของพ่อหยวนชูลิ่งที่ส่งมาให้ซิลซึ่งถังซิลต้องการตัวเขาเพื่อไปขนย้ายอาวุธสงครามให้กับพ่อหยวนชูลิ่งและต้องการให้มาร่วมงานกับซิลแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามชมตอนหน้าลำดับสัตว์อสูรที่ถังซิลได้พบเจอตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะฮะจะมีสัตว์อสูรอะไรกันบ้างก็ไปชมเลยครับผมซึ่งอันดับที่5ก็คือซากฉลามขาวที่ถังซิลได้ซื้อมาระดับพลัง10อันดับที่4ก็คืองูหลามยักษ์ที่ถังซิลได้พบที่หมู่บ้านจ่ายชานปิงพลังโจมตีคือการพ่นพิษระดับพลัง23ลำดับที่3ก็คือจระเข้ยักษ์สีดำที่ถังซิลได้พบที่เกาะแก้วมังกรความสามารถพิเศษก็คือพิษของมันและการโจมตีด้วยหางระดับพลัง31ลำดับที่2ก็คือเสือดำนั่นเองฮะที่ถังซิลได้พบบนภูเขาในเมืองจางเบความสามารถพิเศษคือความคล่องแคล่วและว่องไวระดับพลัง45ลำดับที่1เทพเจ้าแห่งสัตว์ป่าแห่งโลกนิรันดรซึ่งพลังของมันนั้นไม่สามารถวัดได้แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอัปเดตนะฮะไอเทมที่ถังซิลได้มีอยู่กันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะที่ซิลมีอยู่นะครับก็คือ1หินอุกกาบาตนะฮะซึ่งได้มาจากการประมูลนั่นเองครับอย่างที่2ก็คือพลังตกผลึกมาจากจระเข้สีขาวและอย่างที่3ก็คือกล่องสมุนไพรที่ซิลไปเอามาจากตลาดสมุนไพรและอย่างที่4ก็คือศพจระเข้นะฮะแล้วตอนนี้ก็เหลือ1ศพแล้วนะฮะซึ่งซิลก็ได้เอาไปทำยานั่นเองครับแล้วอย่างที่5ก็คือเกาะแก้วมังกรแล้วอย่างที่6ก็คือรายชื่อหน่วยรบพิเศษที่ซิลได้มาจากพ่อของหยวนชูลิ่งแล้วอย่างที่7ก็คือบ้านที่ในหลงได้มอบให้กับซิลนั่นเองฮะแล้วอย่างที่8ก็คือสร้อยเสือดำ
ซึ่งความสามารถของมันก็คือเมื่อใส่แล้วจะทำให้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวแล้วอย่างที่9ก็คือดาบในตำนานแล้วอย่างที่10ก็คือหีบกับดักแล้วอย่างที่11ก็คือหินอัปเกรดซึ่งไว้ใช้ตีบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในของชิ้นนั้น